DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จาก CGSNB ค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับทะลุ 1,700 ขึ้นมาแล้วนะคะในช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะแล้วก็ปัจจัยต่างๆจะทำให้เซ็นดีเด็กในสัปดาห์นี้มีโอกาสไปต่อได้ไหมคะขอมุมมองขอกรอบขอกลยุทธ์ด้วยค่ะได้ครับสัปดาห์นี้จะตื่นหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเริ่มมีแรงขายของฝรั่งเริ่มขายมาบ้างแล้วครับแล้วก็งบของบ้านเราที่ออกมาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับสถานการณ์โควิดก็ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น18,000ถ้าแต่ต้องเป็นไปถึงจริงครับจะมีผลต่อตลาดทุนจะเทียบครับสถานการณ์ที่ยูเครนก็ยังเป็นเพียงเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นแนวต้านในเชิงที่เรียกว่าระบบของการทะลุกรอบ1.68ตัวขึ้นมาครับจะต้องพักตัวตรงนี้แล้วก็จะมีย่ออีกหนึ่งแต่แนวรับของสัปดาห์นี้จะอยู่ที่1,700นะครับหรือไม่ก็พักตัวมาแต่คิดแค่นี้ครับเป็นตำแหน่งซื้อครับเพราะนั้นโครงสร้างกลยุทธ์คือย่อเป็นซื้อเป้าหมายในการขึ้นในรอบนี้ครับคือ1,750ครับค่ะจะต้องไปได้แถวเดือนนี้ครับค่ะยังคงมองขึ้นอยู่นะคะตอนนี้ตัว target set ในปีนี้มีอัพไซด์จากจุดนี้อีกมากไหมคะตัวคือปัจจัยพื้นฐานเลยว่าตัวTarget set ค่ะใช่ค่ะให้ไว้ที่1,850ครับแต่ว่าในทางเทคนิคมันมีปัญหาอยู่ตรง1,750ซึ่งตรงนั้นแหละเวลาข้ามต้องใช้ตัวหลักกับกองทุนช่วยซื้อครับจะแบ่งซื้อขายไปจะทำยากค่ะในแง่ของ valuation นี่คือ1,850เลยเหรอคะใช่ครับค่ะจริงๆ1,850มาตั้งแต่ปลายปีแล้วครับค่ะณขณะนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรค่ะตัวกลุ่มหุ้นที่จะ drive set ขยับขึ้นไปนะคะเบื้องต้นแนวต้านใหญ่อยู่ที่1,750แล้วก็ตัว target set อยู่ที่1,850นี่ต้องโฟกัสกลุ่มไหนคะมันจะเป็นผมคิดว่ากลุ่มแบงค์ยังยืนได้นะครับพี่หมวยกลุ่มแบงค์เนี่ยจะขยับได้อีกหน่อยนิดไปเยอะนะครับกลุ่มสื่อสารก็ขยับด้วยครับแล้วก็ไม่เยอะไปแบบนี้นะครับกลุ่มที่เรากำลังสนใจอยู่คือกลุ่มที่อยู่ข้างล่างกำลังเติบโตขึ้นมาเช่น BTS BEM PGOR เช่น Macro CTF IVL PTTC อะไรพวกนี้ครับคือถ้าไปเปิดกราฟดูจะรู้ว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ข้างล่างเยอะขึ้นค่ะจากนี้ไปจะไปติดพันธุ์ไว้ห้าสิบจะต้องใช้ตัวข้างล่างค่ะยังคงมีกระตือเล่นซื้อไอ้ที่ขึ้นมาแรงๆอย่างทรูอย่างนี้ครับขึ้นมาขายไปใช่ตัวไหนที่กำไรพอจะรับจะไปเก็บตัวได้ค่ะได้ค่ะบอททอมน่าจะผ่านไปหรือยังคะของปีนี้เรียบร้อยแล้วครับคือตอนนี้ภาพณขณะนี้ครับเมื่อเรามองผ่านจาก150มันก็อาจจะไปขึ้นครึ่งปีหลังอะไรแล้วแต่สมัยของปีนี้จะเป็นปีที่มีโอกาสขึ้นทั้งปีแล้วมีหมดแต่ต้องคิดพักขึ้นพักของมันไปที่ไหนครับค่ะที่เหลือนะได้ค่ะนะคะก็ค่อนข้างจะมีความหวังมากขึ้นสำหรับนักลงทุนไทยในปีนี้นะคะต้องกราบขอบคุณพี่เปียกมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จาก CGSMB นะคะมุมมองเชิงบวกค่ะนะคะ valuation นะคะในแง่ของ EPS growth เนี่ยมีมอง upside ของตัวเส้นเด็ก1850เลยทีเดียวแต่ว่าเบื้องต้นนะคะก็ให้แนวต้านใหญ่อยู่ที่1750นะคะในช่วงรอบ1เดือนข้างหน้านี้นะคะส่วนตัวแนวรับตอนนี้ 1,600-1,680 จุดค่ะยังคงมีมุมมองเชิงขึ้นนะคะจุดต่ำสุดหรือว่า bottom ของเซ็ตได้ผ่านพ้นไปแล้วในปีนี้ขึ้นต่อค่ะแต่ว่าระหว่างทางอาจจะขึ้นบ้างพักบ้างย่อบ้างขึ้นบ้างนะคะก็ยังคงที่จะให้กลยุทธ์นะคะในการเลือกหุ้นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับตัวเซ็ตอินเด็กซ์ไทยนะคะอัพไซด์จากจุดนี้ไปถึงตัวทาร์เก็ตเซ็ตเนี่ยมีถึง100กว่าจุดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเลทโปรฟิตรันกันต่อสำหรับใครที่ถือนะคะตัวของ S50 นะคะเล่นล้อหาขึ้นไปกับตัวเซ็ต50นะคะของ DW28 ยังคงโฮลต่อได้ค่ะ S50284204A ค่าเกียร์ริ่ง 16.4 sensitivity 0.96นะคะยังคงมองขึ้นค่ะนะคะเลท profit run กันต่อไปนะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วขอให้เลือกหมายเลข28 Macquarie นะคะใครยังไม่เคยเทรดสแกน QR code รับบทวิเคราะห์ฟรีเป็นเพื่อนกับ Macquarie DW28 ได้ทาง LINE @thaidw และติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com